สองคฤหาสน์ริมน้ำของไก่วรายุทธรู้ทุกมุมแม้กระทั่งเรือยังถูกแปลงโฉมได้อลังการสุดๆไก่วรายุทธเปิดคฤหาสน์สุดหรูริมน้ำจังหวัดปทุมธานีสวยมากทำทุกมุมให้เป็นโลเคชั่นถ่ายละครได้โชว์เรือสุดคลาสสิกจอดไว้นั่งเล่นริมน้ำเผยความฝันอยากทำเป็นร้านกาแฟให้แฟนคลับแฟนละครมานั่งชิลๆพักผ่อนตำแหน่งผู้จัดละครในตำนานและยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไก่วรายุทธมิลินทจินดาไม่ว่าจะทำละครเรื่องไหนหรือรายการอะไรทุกเรื่องทุกงานต้องอลังการดาวล้านดวงไปเลยจนได้รับการขนานนามไปว่าเล็กไม่ใหญ่ใหญ่ไก่วรายุทธทำผลงานต่างๆมีภาพพิสูจน์ให้เห็นแล้วเรียกเป็นกำไรของแฟนละครจริงๆเพราะทุกอย่างทำจากหัวใจและความชอบของตนเองเช่นเดียวกับการสร้างคฤหาสน์ริมน้ำหลังหรูที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีล่าสุดไก่วรายุทธได้เปิดคฤหาสน์หลังดังกล่าวผ่านรายการตีท้ายครัวที่มีมดดำโอภัทจีราหนุ่มกัญชัยและอาร์ตพลังทำเป็นพิธีกรพาไปชมและร่วมพูดคุยถึงแรงบันดาลใจต่างๆซึ่งไก่วรายุทธบอกว่าทุกมุมของบ้านมาจากความชอบส่วนตัวผนังของบ้านได้จ้างช่างจากอิตาลีมาเพ้นท์ให้ใช้เวลาทำนานกว่า7 เดือนด้วยกันพร้อมกับบอกว่าบ้านหลังนี้ใช้ถ่ายละครด้วยคือด่างดวงหฤทัยนอกจากนี้ไก่วรายุทธยังได้มาไปชมเรือที่จอดเทียบท่าอยู่บริเวณท่าน้ำของบ้านอีกด้วยต้องบอกว่าหลายคนเห็นแล้วถึงกับต้องร้องอู้หูไปอีกรอบเพราะในเรือนั้นก็ถูกออกแบบให้อลังการไม่แพ้ในคฤหาสน์เลยทีเดียวโดยเจ้าตัวบอกว่าไปซื้อเรือเก่ามาจากอยุธยาและได้นำมาดัดแปลงใหม่ทั้งหมดตกแต่งจนสวยหรูมากๆทั้งนี้ไก่วรายุทธยังได้เผยธุรกิจใหม่อีกว่าจะนำบริเวณบ้านในส่วนของเรือและโซนด้านริมน้ำจะทำเป็นร้านกาแฟเพื่อให้หลายคนๆมานั่งชิลๆพักผ่อนกันได้สายคาเฟ่เตรียมตัวรอเช็คอินกันได้เลยนะจ๊ะดูได้แบบเต็มๆที่รายการตีท้ายครัวไก่วรายุทธเปิดคฤหาสน์หลังงามกว่าร้อยล้านจัดปาร์ตี้วันเกิดสุดหรู เอกบุษกรเผยภาพน่ารักน้องดินช่วยทำความสะอาดบ้านแต่ผลที่ได้ถึงกับกุมขมับเลยมักจะแบ่งปันวิธีการสอนลูกชายออกมาให้แฟนๆได้ติดตามอยู่เสมอสำหรับนักแสดงสาวเอกบุษกรที่ล่าสุดก็ได้ให้น้องดินลุกขึ้นมาช่วยทำความสะอาดและเก็บของหลังจากที่เล่นเลอะไปหมดแต่ดูเหมือนงานนี้คุณแม่จะแอบกุมขมับอยู่ไม่น้อยเมื่อน้องดินได้ทำความสะอาดจนบ้านดูเลอะยิ่งกว่าเดิมแต่สาวเอก็ได้เผยต่อว่าถึงเธอทำคนเดียวจะเสร็จแหวกว่าแต่มันก็เป็นอีกวิธีที่สอนลูกเธอในทางอ้อมได้เช่นกันเมื่อให้พี่ดินช่วยทำความสะอาดจากที่เลอะแค่กระจุกเดียวก็กลายเป็นแบบที่เห็นค่ะมะมาก็ว่าเอเราเก็บคนเดียวน่าจะแหวกว่านี้เนออแต่ไม่ได้คือยังไงก็ต้องสอนให้เขาช่วยเก็บความยากของการเลี้ยงเด็กมันอยู่ตรงนี้ค่ะรู้ว่าอะไรเป็นทางอ้อมแต่ก็ต้องเลือกเดินทางอ้อมนี่แหละค่ะPS มะมาเอาเครื่องดูดฝุ่นดูดปื๊ดปื๊ดปื๊ดตอนนี้สะอาดเรียบร้อยแล้วคดีนฮองแมนอฟพักดีโบดีนฮองแมนโนโฟมเปิดบ้านหงมานบ3เยีย2มัน1ดายโยแคปตันปูมิวกลับพาทัวร์สถานตากอากาศบางปูเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมเชิญชวนอนุรักษ์มิวกลับพาทัวร์สถานตากอากาศบางปูคู่จิ้นมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และกลับคณาวุฒิไตรพิพัฒน์พงษ์
พาทัวร์สถานตากอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำในโครงการสื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำที่ทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสผ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP จัดทำขึ้นโดยบรรยากาศการพาทัวร์สนุกสนานมีการหยอกล้อกันตลอดเวลาประกอบกับสภาพอากาศที่เป็นใจทำให้การถ่ายทำราบรื่นแสดงให้เห็นภาพที่สวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของสถานตากอากาศบางปูที่หลายคนอาจเคยพาครอบครัวไปรับประทานอาหารพักผ่อนช่วงวันหยุดแต่อีกหลายคนอาจยังไม่เคยทราบว่าสถานตากอากาศบางปูแห่งนี้ยังมีพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์และอยู่คู่กับชุมชนมาอย่างยาวนานนอกจากจะพาไปหาคำตอบคำว่าพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วมิวกลับยังพาไปดูนกในสถานตากอากาศบางปูที่ไม่ได้มีแค่นกนางนวลแต่ยังมีนกหายักษ์นกอพยพอีกหลายสายพันธุ์ที่บินมาหาอาหารบริเวณนี้ทั้งยังพาไปดูวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนที่ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อสร้างรายได้และดำรงชีวิตอีกด้วยมิวกลับเผยว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์เป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่งเชื้อเพลิงทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลหรือดูแลสัตว์เล็กก่อนเติบโตการมีระบบนิเวศที่ดีธรรมชาติที่สมบูรณ์จะทำให้ช่วยลดภาวะโลกร้อนธรรมชาติก็จะสวยงามอยู่กับเราไปนานๆยังไงอยากให้ร่วมกันใส่ใจให้ความสำคัญและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำกันให้มากเพื่อโลกที่น่าอยู่ใบนี้ติดตามสองหนุ่มมิวกลับกับความสวยงามของพื้นที่ชุ่มน้ำในสถานตากอากาศบางปูได้ทาง FacebookBiodiversity CHM Thailand และ YouTube CHM Thai ลืมของขวัญจากออฟสุดปังมากี้แจงดราม่าปฏิทินวิก3เปล่าโรคขอลืมของขวัญจากออฟสุดปังก็นิดหนึ่งไม่ได้อะไรมานานแล้วเขารู้มาสักพักแล้วว่าเราชอบเคยพูดไว้นานแล้วว่าอยากได้จนลืมไปแล้วแล้วเหมือนเขาเพิ่งหาได้พอดีเขาก็เลยซื้อให้นักแสดงสาวมากี้ราศีจิราธิวัฒน์เปิดใจถึงนาฬิกาแบรนด์หรูตัวเรือนสีทองล้อมด้วยเพชรมูลค่า1,800,000 บาทที่ป๊อปภัสสรกรสามีมอบให้เป็นของขวัญครบรอบวันแต่งงานหลักล้านเลยทีเดียวก็กราบขอบพระคุณเราก็สะสมยอดไว้เขาอวยพรอะไรไหมดาราสาวกล่าวว่าเขาก็บอกแค่ว่าอยากให้มีความสุขกันแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรพิเศษเพราะปกติเราก็คุยกันทุกวันอยู่แล้วไม่ได้คุยเฉพาะวันครบรอบหรือวันพิเศษทุกวันก็เป็นวันที่ดีสำหรับเราแล้วเราให้อะไรเขาไม่ได้ให้นะคะหัวเราะเหมือนกี้จะซื้อเทียนหอมให้ไม่ใช่ว่าเราหาไม่ทันนะเราคิดว่าเทียนหอมเหมาะกับเขาแล้วปีหน้าโจทย์เขาจะหนักขึ้นไหมเพราะปีนี้ให้เราอลังการมันก็ไม่ได้ว่าเขาให้อันนี้มาแล้วเราจะต้องให้อันนั้นแต่ละปีมันไม่เหมือนกันอย่างที่บอกว่าบางทีกี้ก็ไม่ได้อยากได้อะไรแต่เขาอยากได้ก็สลับกันไปไม่ได้เก็บเอามาคิดว่ามันต้องอย่างนั้นอย่างนี้สะดวกแค่ไหนก็แค่นั้นถ้ากี้ไม่สะดวกกี้ก็จะบอกค่ะคนที่สามต้องมาแล้วไหม2คนโอเคแล้วนะคะตอนนี้กำลังสนุกสนานกันไปไหนมาไหนง่ายสะดวกดีของไม่พรุงพรังเกินไปเพราะเท่านี้ของก็เยอะมากแล้วเวลาจะไปเที่ยวต่างจังหวัดออกจากบ้านทีหนึ่งของก็เต็มรถแล้วถ้ามีอีกคนอาจจะเยอะเกินไป
ต้องดูก่อนว่าถ้าเขาโตกว่านี้แล้วเป็นยังไงถ้าสำหรับปัจจุบันนี้พักไว้ก่อนค่ะถามเรื่องกระแสข่าวอักษรย่อเรื่องถ่ายปฏิทินช่อง3ว่าเราไปเสียบแทนโบเมลดาเพราะเราตกลงรับละครเรื่องใหม่กับช่อง3มากกี้กล่าวว่าอันนี้ไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงหรือระหว่างแพลนเป็นยังไงทุกปีเราจะไม่ทราบอยู่แล้วทุกปีจะมีพี่ที่ช่องโทรมาถามคิวเราว่าถ่ายปฏิทินปีนี้ว่างวันไหนบ้างเราก็ให้คิวไปถึงเวลานัดวันมาเราก็มีหน้าที่ไปถ่ายจะไม่ได้อยู่ในส่วนที่ว่าไปถามเขาว่ามีใครมาถ่ายบ้างในเพจเล่าว่าเราเข้าไปขอผู้ใหญ่อยากจะถ่ายไม่มีนะคะตั้งแต่อยู่กับช่องมา16ปีไม่เคยเดินเข้าไปขออะไรเท่าไหร่งงไหมกับข่าวที่ออกมาไม่งงนะคะก็มีความเป็นไปได้ถ้าจะเขียนให้คนอ่านแล้วมันก็มันดีแต่ถ้าถามกี้ก็จะตอบในสิ่งที่เป็นความจริงคือกี้ไม่ได้เข้าไปขอถ่ายหรืออะไรปีที่แล้วไม่ได้ถ่ายกี้ก็ไม่ได้ถามว่าทำไมคือคนในช่องเขาก็มีคนที่ดูแลด้านนี้อยู่แล้วหน้าที่ของเราคือถ้าเราได้รับมอบหมายงานเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถ้าไม่ได้รับมอบหมายเราก็ยังมีงานอื่นที่เราต้องทำไม่กลัวว่าคลื่นลูกใหม่จะมากลบเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นมีงานเท่าไหนก็ทำเท่านั้นถ้าสมมุติไม่มีงานตรงนี้กี้ก็ทำงานอย่างอื่นได้เราไม่ได้ยึดติดว่าเราจะต้องเป็นนักแสดงตลอดไปกี้ค่อนข้างสบายนะที่นี้คือเราสามารถปรับเปลี่ยนสามารถไหลไปตามสถานการณ์ได้จริงๆกี้ไม่ได้เรียนทางด้านการแสดงมาโดยตรงกี้เรียนด้านอื่นเผื่อเราไม่ได้ทำตรงนี้เราก็ยังมีความรู้ในด้านอื่นที่เราสามารถจะไปทำงานหาเงินได้